คุณวีรศักดิ์คุณปวีณาครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอแม่ลาวนะครับบ้านป่าก่อดำเหนือนะครับอยู่ที่หมู่ที่เก้านะครับบ้านป่าก่อดำอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับน้ำจากลำน้ำแม่ลาวเพิ่งไหลเข้าท่วมในชุมชนแห่งนี้เมื่อประมาณสัก9โมงที่ผ่านมานะฮะจุดที่เรายืนรายงานอยู่ขณะนี้นะครับเป็นพื้นที่หมู่ที่9นะครับตำบลป่าก่อดำนะครับก็น้ำจากลำน้ำแม่ลาวไหลเข้าท่วมนะฮะแต่ว่านี่เป็นหนึ่งหลังนะครับที่ถูกน้ำท่วมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่มีทหารมาช่วยขนอุปกรณ์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของบ้านนะครับพี่ชิดพลนะครับน้ำเข้าที่นี่ตอนไหนฮะน้ำเข้าที่นี่ตอนประมาณ3:00ครับ3:00ครับผมประมาณ3:00ขึ้นเยอะไหมครับขึ้นเยอะครับขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยยังไม่หยุดขึ้นมาเรื่อยๆครับไปดูข้างในหน่อยครับผมนี่นะนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเรามาถึงที่นี่ประมาณไม่ถึงสัก15 นาทีได้มีโอกาสเดินเข้าไปนะครับน้ำท่วมที่นี่ค่อนข้างมากคือปกติที่นี่จะท่วมไหมครับปกติท่วมแต่ไม่เยอะถึงขนาดนี้ครับเพิ่งจะเยอะในปีนี้ทุกปีก็จะอยู่ข้างริมตลิ่งนะครับประมาณสักเมตรแต่เดี๋ยวนี้จากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ก็ประมาณสัก4 เมตรหรือ3 เมตรเนี่ยครับไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนครับผมไม่เคยเลยครับในบ้านเสียหายเยอะไหมครับเสียหายเยอะครับเนี่ยเขาดูได้ครับนี่นะคือไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนไม่เคยเลยครับไม่เคยเกิดอย่างนี้เลยครับนี่ก็เป็นความเสียหายในตัวบ้านของพี่คิดคนนะฮะก็พยายามพาเราดูหลายอย่างนะแต่ว่าโชคดีเมื่อสักครู่นะครับมีทหารมาช่วยขนของออกจากพื้นที่ไปแล้วนะฮะนี่นะครับนะฮะตอนนี้ขนของออกไปไว้ด้านนอกหมดแล้วใช่ไหมขนของออกไปด้านนอกหมดแล้วครับนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่ลาวล่าสุดนะครับน้ำจากแม่สวยไหลลงมาที่แม่ลาวตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลากเข้าท่วมหมู่ที่9บ้านป่าคอดำตั้งแต่ประมาณสัก3:00ฮะช่วงขึ้นเร็วสุดก็คือประมาณสัก3:00 เช้าหรือว่า9 นาฬิกาที่ผ่านมานะน้ำขึ้นค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่เราเดินทางมา2 วันนะครับก็คือที่เวียงป่าเป้านะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยฮะนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับชาวบ้านที่เวียงป่าเป้า 2,000 ครัวเรือนหลังได้รับผลกระทบจากน้ำที่เกิดจากพายุฝนตกหนักนะครับหลากเข้าท่วม2วันที่ผ่านมาโดยชาวบ้านที่เวียงป่าเป้านะครับก็บอกกับทีมข่าวว่าระดับน้ำที่ไหลท่วมในพื้นที่นะครับไม่เคยเกิดมาก่อนหน้านี้เช่นกันสาเหตุก็เป็นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักค่อนข้างมากแล้วก็ระบายน้ำได้ช้านะครับจึงทำให้น้ำนั้นไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ในขณะที่พื้นที่ถัดลงมาฮะอย่างที่แม่สวยนะครับเมื่อช่วงเช้าทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในที่เชียงรายนะครับก็นำกำลังคนเข้ามาเก็บกวาดทำความสะอาดให้กับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลแม่สวยนะครับที่นี่มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบ15หลังจากทั้งหมด17หลังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหลากเข้ามาแล้วก็ดินโคลนนั้นขังอยู่ในบ้านทหารกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สวยแล้วก็ฝ่ายปกครองของทางอำเภอแม่สวยก็นำกำลังเข้าไปช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดนะครับตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการก็คือเรื่องของไม้กวาดบางส่วนนะครับเพราะว่าโคลนนั้นค่อนข้างหนานะฮะแต่ว่าทางนายอำเภอเองก็บอกว่าต้องเฝ้าระวังต่อหลังจากนี้นะครับเพราะว่าปริมาณฝนนั้นคาดว่าจะยังมีตกในพื้นที่เชียงรายอยู่ครับมันเกิดแต่มันไม่เยอะขนาดนี้ครับอันนี้ถือว่า20ปีก็ไม่เคยเยอะขนาดนี้ท่วมสระปลาสระหนองหมู่บ้านทางตอนนี้ทางเทศบาลก็ช่วยแบบมีกับข้าวมีอะไรมาให้นะถ้าความช่วยเหลือก็พื้นฐานนะตอนนี้ก็มีอาหารเป็นอะไรเทศบาลก็ช่วยอยู่ครับแล้วก็ที่เร่งด่วนตอนนี้ที่เราต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้ก็คือการฟื้นฟูบ้านของชาวบ้านนะครับการทําความสะอาดซึ่งเราก็มีภาคีเครือข่ายที่มาร่วมช่วยกันนะคะทั้งฝ่ายปกครองทั้งท้องถิ่นนะคะแล้วก็ทางทหารซึ่งมาจากราบร.17,003นะคะจากค่ายเมืองลายมหาราช
ที่มาร่วมกันทั้งกู้ชีพด้วยนะคะก็มาช่วยกันค่ะที่ก็ยังวันหลังไม่ต้องมีน้ำประมาณจะรอดใช่ค่ะเพราะว่ามันเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยชาวบ้านบอกว่าเป็นเวลาเกือบ20ปีที่น้ำมาไวขนาดนี้เขาไม่เคยมีแต่น้ำจะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลดระดับลงแต่คราวนี้มาไวมากค่ะชาวบ้านก็ยังกลัวยังตื่นตระหนกแล้วก็ยังอยากให้ทางราชการนี่ช่วยแจ้งเตือนภัยเป็นระยะอยู่ค่ะส่วนในตลาดแม่สวยนะครับเมื่อช่วงค่ำวานนี้นะครับน้ำนั้นได้หลากเข้าท่วมแต่ว่าตอนช่วงเช้าวันนี้นะครับน้ำนั้นลดระดับลงแล้วเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่สวยก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดให้กับชาวบ้านในตลาดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดินโคลนนั้นอยู่ในบ้านค่อนข้างมากนะครับต้องใช้รถน้ำสำหรับฉีดล้างทำความสะอาดและก็กวาดออกมาครับส่วนที่แม่ลาวนะครับแล้วก็พื้นที่ต่อไปที่ทางจังหวัดเชียงรายประกาศให้ต้องระวังเรื่องของปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับตอนนี้ทางจังหวัดได้เตือนภัยระดับสีแดงแล้วโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำกกนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำค่อนข้างมากจากแม่สวยแม่ลาวลงไปที่เมืองจะเริ่มเพิ่มขึ้นมากในช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปครับและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่จังหวัดเชียงรายครับขอบคุณครับคุณเสกสมครับ